สถานการณ์ความตึงเครียดบนอ่าวเปอร์เซียนะคะข่าวนี้จะเป็นการซ้ําเติมลงไปอีกหรือไม่ภายหลังจากที่กองทัพอิหร่านค่ะได้มีการซ้อมรบด้วยการยิงขีปนาวุธเข้าใส่เรือรบจําลองเขาบอกว่าทําลายเป้าหมายได้อย่างแม่นยําและมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งค่ะหลายชาติก็กังวลท่าทีของอิหร่านในครั้งนี้โดยกองกําลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านประสบความสำเร็จในการโจมตีเป้าหมายทางเรือท่ามกลางการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่เรียกกันว่า The Great Prophet 15ค่ะโดยเรือรบจำลองหลายลำถูกนำไปไว้ในทะเลซึ่งไม่มีการบอกพิกัดแต่ว่าอยู่ห่างจากฐานยิงขีปนาวุธข้ามทวีปประมาณ 1,800 กิโลเมตรซึ่งปรากฏว่าขีปนาวุธของอิหร่านที่ยิงจากพื้นดินพุ่งเป้าเข้าหาเป้าหมายที่เป็นเรือรบจำลองได้อย่างแม่นยำซึ่งทางพลตรีฮอสเซนซามารีค่ะได้มีการเปิดเผยว่าหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของอิหร่านก็คือนโยบายป้องกันและยุทธศาสตร์การโจมตีเรือรบเรือบรรทุกเครื่องบินจรวดร่อนตลอดจนขีปนาวุธข้ามทวีปที่สายไกลของศัตรูซึ่งการซ้อมรบในครั้งนี้มีขึ้นภายหลังจากที่ไม่นานมานี้เรือดำน้ำนิวเคลียร์สหรัฐถูกจับได้ว่ามาสอดแนมการซ้อมรบของกองเรืออิหร่านในน่านน้ำตะวันออกเฉียงใต้ของอ่าวโอมานโดยที่มีเรือรบใหม่ที่อิหร่านผลิตเอง2ลำก็คือเรือยิงขีปนาวุธเซเรและเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์มาครบครันเลยทำให้อิหร่านส่งเฮลิคอปเตอร์ไปขับไล่เรือดำน้ำของสหรัฐออกนอกพื้นที่ซึ่งยิ่งทำให้สถานการณ์บริเวณอ่าวเปอร์เซียตึงเครียดหลังเกิดกรณีที่อิหร่านยึดเรือบรรทุกสารเคมีของเกาหลีใต้รวมไปถึงโครงการนิวเคลียร์และการถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐพร้อมกับข้อกล่าวหาที่มีการระบุว่าทางการอิหร่านมีความสัมพันธ์ลับๆกับเครือข่ายอัลกออิดะโดยอิหร่านก็ได้มีการปฏิเสธข้อกล่าวหาของไมค์ปอมเปโอดัทันทีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ